สวัสดีค่ะสสาวครีโอวันนี้ออมสิทธิ์เก่าครีโอรุ่น18จะพามาที่บ้านของ Pressure Bangkok มาเจอกับเจนนี่แต่เราจะคุยกันเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันได้เลยจ้ะสวัสดีค่ะมาเจอกับเจนนี่จากแทรชวิกิกูรูด้านความสัมพันธ์สวัสดีค่ะคุณป้าขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยก็ได้ตอนนี้ห่างพอไหมโอ้ยกำลังดีเลยเดี๋ยวเริ่มคำถามแรกเลยนะจะไปขี่แรดเหรอคะคำถามแรกไปหูแรดคำถามแรกอ๋อจะไปขี่แรดเหรอคะถ้าเกิดอยากจะอ้อยผู้ชายกันแบบเนียนๆเนี่ยเราทำกันไงบ้างเจนนี่คะเคยอ้อยผู้ชายไหมทำไมแค่คิดแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กแล้วสำหรับเจนนี่เจนนี่เลือกใช้มุกโทรผิดโทรผิดโอ๊ยมือกดไปโดนค่ะเลยใช้กับใครค่ะใช้กับ Grab Taxi Grab Taxi บ้าเดี๋ยวนี้คนขับ Grab คนขับ Taxi นี่เป็นคนดูดีคนแบบทำงานดีๆมาขับกันเยอะเป็นอะไรเป็นอาชีพเสริมได้อย่างนี้เขาโทรมาบ้านเดียวกันไม่ค่อยรู้สึกเขาโทรมาถามเส้นทางก่อนว่าแบบเออเราอยู่ที่ไหนแล้วมีเบอร์อยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยไปเจอปุ๊บเวลาคุยด้วยเขาแบบไปไหนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปส่งค่ะอะไรเขาไม่ได้ผู้ชายที่พูดคำว่าค่ะเขาเป็นผู้ชายที่พูดคำว่าค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเราคือเต้ยจรินพรน่ะแล้วเราขี่อยู่บนหลังช้างที่มีอเล็กแลนเดียวเป็นแบบเป็นพานอย่างเงี้ยแล้วทะนุถนอมแล้วนั่งดีๆนะคะเดี๋ยวตกนะคะปุ๊บเราแค่แบบกดติ๊กให้มันขึ้นตื้นแล้วกดวางอุ้ยมือไปโดนน่ะจากพาร์ทหนึ่งเขาเป็นคนที่ให้บริการลูกค้าเขาก็เลยว่าเออมีใครโทรมาเรียกหรือเปล่าเลยเขาก็โทรกลับมาฮัลโหลครับใครครับเราก็แบบจำเราได้อย่ามาคนขับแท็กซี่คงแบบมึงเป็นใครอ๋อขอโทษด้วยค่ะโทรผิดแต่เสียงนี่คือเสียงเต้ยจรินเหมือนเราอยู่บนรถเลยนะคงโทรผิดมั้งคะอ๋อครับผมนึกว่าแบบเออโทรมาเรียกชายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะโทรผิดค่ะก็แหละเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็วางแล้วก็หายไปเลยสงสัยเรามองโลกในแง่ดีลูกค้าคงเข้ามั้งเราไม่มีทางไปตัวตัวเองได้เวลาเจอคนที่ชอบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปอ่อยผู้ชายเนี่ยศึกษาเขาก่อนหาจุดที่คลิกกับเขาได้เขาชอบหนังคุยเรื่องหนังพอสนิทกันไปอ่ะมันก็จะเจอความเป็นตัวเองขึ้นมาแต่แค่อย่างน้อยตอนแรกมันก็มีทริคเล็กๆว่าถ้าอยากจะเข้าหาเขาก่อนศึกษาเขาหน่อยต้องศึกษาเขาเจนนี่ไม่ต้องสรุปแล้วเนาะคุณพ่อสรุปไปแล้วตามนั้นแล้วค่ะคือเอ๊ะอยู่ในบ้านก็สบายๆเนาะมีแอร์แล้วทำไมเราต้องมาอยู่กันตรงนี้มุมนี้แสงดีค่ะไฟไปในบ้านมันไม่พอมันก็เลยต้องมาตรงนี้ค่ะแต่วันนี้ก็ขอบคุณเจนนี่มากนะคะที่พูดจาไม่รู้เรื่องก็อยากจะอ่อยผู้ชายจริงๆก็มึงอ่อยไปเถอะมึงอยากมีผัวมึงก็ต้องทำใช่ไหมเหมือนอย่างที่คุณพ่อโจโจ้บอกมึงก็ต้องยอมทำยอมศึกษาเขาอ่อยไปเลยไม่ต้องมาอุ้ยเล่นชะนีเต้นอยู่ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาไม่ได้มันต้องพุ่งกว่านั้นศึกษาเขาหน่อยอ่ะผัวชอบไปตะวันแดงเราอยากมีผัวไปตะวันแดงเราก็ไปศึกษามันหน่อยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแอบว่ามันเคยไปกินข้าวดูแลตัวเองทาครีมอ่านเคล็ดลับในคลีโอแค่นี้เชื่อว่าทุกคนสวยอยู่แล้วและก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอฝากคำคมจากแคชเชอร์ว่าอ่อยยาโยผัวมาสุขตังการอ่อยให้ได้ผัวมาเป็นลาภอันประเสริฐสวัสดีค่ะเออมึงสาหร่ายอะไรติดขามาเต็มเลยคุณป้าคนละแค่มึง